อ่ะต่อไปมาอ่านตามครูนะครับน้ำใสภูผาภูผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากล้าวไก่น้ำใสเจ้าของผมส่งน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพลายทะแนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูล้าวพรวดเข้าไปไก่ทั้งล้าวกระพือปีกผึบผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องน้องๆฝึกอ่านให้คล่องนะครับครูฝึกอ่านแบบช้าๆเพื่อให้น้องๆฝึกตามแต่ถ้าน้องๆฝึกยังไม่ทันครูหรือว่าอ่านไม่ทันครูยังไงก็สามารถอ่านทีละวรรคนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับแล้วก็อ่านใหม่อ่านซ้ําได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้องๆอ่านคล่องแคล่วแล้วนะครับน้องลองฝึกอ่านแบบเร็วๆก็ได้นะครับถ้าน้องๆอ่านหน้านี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันครับ